วัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เวลามาอัปเดตแง่มุมธุรกิจข้อคิดทางการตลาดและไม่พลาดกับเทรนด์เทคโนโลยีในการตลาดเงินล้านค่ะเราพบเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์11 นาฬิกาแบบนี้นะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับแอมมี่ทวันรัตน์ค่ะเพ็ญพัศวีค่ะมีหลากหลายช่องทางเลยค่ะที่คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้สดๆเลยนะคะผ่านทางหน้าจอของ TNN หมายเลข16นี้ค่ะแล้วก็ยังมีในช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะที่ True ID Facebook Page ของเราที่ TNN Live แล้วก็ YouTube ด้วยที่ TNN Online ค่ะวันนี้ข่าวคราวในแวดวงธุรกิจการตลาดนะคะพาไปดูเรื่องของยานยนต์กันดีกว่านะยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองนะคะที่สำคัญโดยเฉพาะในอาเซียนยอดขายตอนนี้เป็นอย่างไรก่อนหน้านี้เรารายงานว่าประเทศไทยดูแล้วยังไม่ฟื้นแต่ก็ยังไม่ฟื้นไม่ใช่แค่บ้านเราค่ะรอบบ้านเราเป็นอย่างไรรวมไปถึงในยุโรปโดยเฉพาะแบรนด์ Volkswagen ที่มีรายงานข่าวว่าเตรียมจะปิดโรงงานในประเทศบ้านเกิดของตัวเองนะเกิดอะไรขึ้นติดตามรายละเอียดวันนี้ค่ะแล้ววันนี้ต้องติดตามดูภาคอสังหาริมทรัพย์ด้วยแต่ที่จังหวัดภูเก็ตนะปรากฏว่าตอนนี้ร้อนแรงมากๆโดยเฉพาะความนิยมในหมู่คนต่างชาตินะคะวันนี้มีข้อมูลจาก Origin มาฝากกันติดตามกันด้วยนะคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนอื่นค่ะช่วงนี้พามาติดตามดูภาพรวมของตลาดยานยนต์สำหรับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนนะคะที่สำหรับปีนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะยังไม่ค่อยจะสวยงามนักนำโดยพี่ใหญ่อย่างเช่นอินโดนีเซียรวมถึงประเทศไทยด้วยที่ฉุดให้ภาพรวมปรับตัวลดลงค่ะอย่างไรก็ตามก็ยังมีหลายประเทศที่ยังคงเติบโตสดใสสำหรับตลาดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียที่ก็เพิ่งจะแซงหน้าไทยไปในมุมของยอดขายในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะในขณะเดียวกันทั้งฟิลิปปินส์ทั้งเวียดนามไตรมาสที่2ก็ปรับตัวขึ้นมาดีขึ้นเหมือนกันนะคะสำหรับเรื่องของยอดขายวันนี้ดูภาพรวมกันหน่อยรวมถึงสถานการณ์ของไทยด้วยที่ยังไร้แววฟื้นค่ะภาพรวมตลาดรถยนต์อาเซียนเปิดตัวเลขครึ่งปีแรกของปีนี้ใน7ประเทศอาเซียนนั้นประกอบไปด้วยอินโดนีเซียมาเลเซียไทยฟิลิปปินส์เวียดนามสิงคโปร์แล้วก็เมียนมาพบว่ามียอดขายรถยนต์รวมกว่า 1,490,000 คันค่ะลดลง8.9%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะโดยอินโดนีเซียเป็นตลาดใหญ่ที่สุดมียอดขายรวมกว่า 480,000 คันแต่ลดลงไป19.4%ส่วนอันดับ2ยังคงเป็นมาเลเซียค่ะที่แซงหน้าไทยไปก่อนหน้าโดยมียอดขายรวมกว่า 390,000 คันเพิ่มขึ้น6.6%นะคะอันดับ3ตามมาคือไทยค่ะยอดขายรวม 307,000 คันลดลงมากที่สุดในกลุ่มที่24.2%แล้วจึงตามมาด้วยฟิลิปปินส์ค่ะยอดขายรวม 226,000 คันเพิ่มขึ้น11.8%นะคะแล้วก็เวียดนามตามมาซึ่งไตรมาสที่2ที่ผ่านมายอดขายรถเขาเติบโตดีขึ้นมากนะคะเมื่อรวมครึ่งปีแรกแล้วยังปรับลดลงเล็กน้อยโดยมียอดขายกว่า 134,000 คันลดลงไป1.8%ค่ะสำหรับสิงคโปร์ยอดขายจำนวนอยู่ที่ 23,181 คันเพิ่มขึ้น29.1%และเมียนมาจำนวน 1,985 คันเติบโตนะคะ43.8%ค่ะนั่นเป็นภาพรวมของครึ่งปีแรก2567แต่ถ้าหากดูเฉพาะไตรมาส2คือตั้งแต่เมษายนถึงมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะสำนักข่าวนิกเกอินะคะได้เปรียบเทียบตัวเลขการเติบโตของตลาดรถยนต์จาก5ประเทศอาเซียนค่ะพบว่า2ใน5ประเทศมียอดขายที่หดตัวอย่างชัดเจนนะไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียลดลงไป14%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและไทยลดลงมากสุดนะคะเพราะว่าตัวเลขหดตัวไป24%ส่วนอีก3ประเทศมีอัตราเติบโตที่ดีค่ะนั่นคือมาเลเซียไตรมาส2ที่ผ่านมาเติบโต8%ฟิลิปปินส์โต11%และเวียดนามโต15%นะคะไม่ธรรมดานะภาพรวมของตลาดอาเซียนไตรมาส2นะนิกเกอิรายงานด้วยว่าตลาดรถยนต์มาเลเซียเกือบจะเบียดแซงหน้าอินโดนีเซียได้แล้วนะคะด้วยตัวเลขยอดขายที่ห่างกันเพียงหลัก 8,134 คันจากไตรมาสแรกที่ผ่านมาที่ตัวเลขห่างกันถึง 89,474 คันค่ะจากข้อมูลของสมาคมยานยนต์มาเลเซียรายงานนะคะว่าไตรมาส2ยอดขายรถยนต์เติบโตที่8%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นจำนวน 184,702 คันนำโดยยอดขายของรถแบรนด์ในประเทศนั่นคือโปโดดัวนะคะแล้วก็โปรตอนนั่นเองนอกจากนี้การเติบโตดังกล่าวสอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของมาเลเซียด้วยที่เพิ่มขึ้น5.9%ด้านการบริโภคภาคเอกชนก็แข็งแกร่งท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำนะคะอยู่ที่ระหว่าง1.7%ถึง2%เนื่องจากการแข่งขันของเงินริงกิตเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐก็ทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในการซื้อสินค้าที่มีราคาแพงเช่นรถยนต์ได้ค่ะสำหรับโปรตอนและ
ปอร์โลดัวนะคะที่ได้รับความนิยมมากเป็นเพราะอะไรคุณผู้ชมบอกว่าราคาก็อยู่ในระดับที่แข่งขันได้จากนโยบายสนับสนุนแบรนด์ในประเทศของรัฐบาลด้วยการกำหนดอัตราภาษีนำเข้าภาษีสรรพสามมิตรและภาษีการขายสำหรับรถยนต์ต่างประเทศในอัตราที่สูงนั่นเองนะคะเปอร์โลดัวเป็นที่รู้จักด้านราคาที่สามารถเข้าถึงได้และมีความน่าเชื่อถืออยู่ค่ะที่ผ่านมาได้รับประโยชน์จากความร่วมมือกับไดฮัตสุและโตโยต้านะคะนำไปสู่รถรุ่นปรับปรุงใหม่มีการบริการหลังคันขายที่ดีอันนี้สำคัญการบำรุงรักษาต่ำมีประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงด้วยนะคะขณะที่ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในมาเลเซียไตรมาส2อยู่ที่ 1,663 คันเพิ่มขึ้น 2.4 เท่าจากปีก่อนหน้านะคะด้วยยอดขายรถไฮบริดอยู่ที่11,722 คันเพิ่มขึ้น 121.8 เลยทีเดียวค่ะสำหรับอินโดนีเซียเองข้อมูลจากสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอินโดนีเซียก็รายงานว่ายอดขายในไตรมาส2ลดลงนะคะ14%โดยยอดขายรายเดือนลดลงเป็นเวลา13เดือนติดต่อกันแล้วค่ะนับตั้งแต่กรกฎาคมปีก่อนก็เนื่องจากผู้บริโภคกังวลกับภาวะเงินเฟ้อราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นและค่าบำรุงรักษาที่ปรับตัวสูงขึ้นด้วยนอกจากนี้อัตราดอกเบี้ยก็อยู่ในระดับสูงที่ 106.25 การอ่อนค่าของเงินรูเปียอินโดนีเซียเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐก็ทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงค่ะส่วนตลาดรถ EV ในอินโดนีเซียก็กำลังแข่งขันกับรถยนต์ญี่ปุ่นมากขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามราคายังคงเป็นปัจจัยข้อกังวลหลักต่อผู้บริโภคที่ต้องการเปลี่ยนจากรถยนต์สันดาปไปเป็นรถยนต์ไฟฟ้าและก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับสถานีชาร์จด้วยว่าอาจจะยังไม่เพียงพอโดยเฉพาะสำหรับการเดินทางในระยะไกลค่ะนิเคอิยังรายงานถึงสถานการณ์ในไทยด้วยค่ะไตรมาส2ที่ผ่านมาลดลงไปถึง24%ต่อเนื่องจากไตรมาส1ที่ลดลงไป25%และยอดขายรายเดือนก็ลดลงเป็นเวลา14เดือนติดต่อกันนะคะนับตั้งแต่มิถุนายนของปีที่แล้วซึ่งปัจจัยกดดันหลักต่อตลาดไทยก็เนื่องจากกำลังซื้อที่อ่อนแอลงประกอบกับธนาคารเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อรถยนต์จากหนี้ครัวเรือนซึ่งอยู่ในระดับสูงค่ะขณะที่ภาพรวมตลาดรถยนต์ของไทยยังเป็นเทรนด์ขาลงต่อเนื่องนะคะข้อมูลล่าสุดเดือน7หรือว่ากรกฎาคมที่ผ่านมามียอดขายรวมอยู่ที่ 46,394 คันลดลง 20.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแบ่งประเภทเป็นตลาดรถยนต์นั่งค่ะยอดขาย 16,571 คันก็ลดลงไป 26.4% นะคะตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 29,823 คันลดลง 16.9% และรถกระบะขนาด1ตันยอดขายอยู่ที่ 16,125 คันลดลงเช่นกัน 35.5% ค่ะซึ่งอีกหนึ่งข้อมูลที่สะท้อนถึงการหดตัวลงของตลาดรถยนต์ไทยภายในปีนี้ด้วยก็คือสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ค่ะศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์นะคะว่าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ปี2567จะหดตัวลง5.5%ต่อเนื่องเป็นปีที่2และก็ต่ำกว่าประมาณการเดิมที่คาดไว้ว่าจะขยายตัว1%จนถึง2%ค่ะซึ่งไตรมาส2ที่ผ่านมาสินเชื่อเช่าซื้อรถหดตัว6.2%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะหดตัวลงลึกเลยทีเดียวจากไตรมาสแรกค่ะที่ลดลงไป3%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าสาเหตุหลักมาจากการชำระคืนหนี้ตามงวดผ่อนชำระของยอดสินเชื่อเดิมในอัตราที่เร็วกว่ายอดจัดสินเชื่อใหม่ประกอบกับมีแรงกดดันเพิ่มเติมจากปัญหาด้านรายได้และกำลังซื้อรวมไปถึงนโยบายเครดิตที่ระมัดระวังของผู้ให้บริการสินเชื่อในภาพรวมด้วยค่ะซึ่งก็มีประเด็นกดดันที่น่าจะยังไม่คลี่คลายโดยเร็วนะคะประเด็นแรกคืออะไรผลบวกจากยอดขายรถ BEV ต่อสินเชื่อเช่าซื้อปีนี้มีจำกัดค่ะแม้ว่าปีนี้ยอดขายรถ BEV จะเป็นตัวแปรสำคัญในการผลักดันยอดขายรถในภาพรวมแต่ว่าการตีตลาดของรถ BEV จากค่ายต่างประเทศที่ราคาต่ำลงก็ทำให้ผู้ซื้อบางส่วนเลื่อนการตัดสินใจซื้อออกไปนะคะซึ่งก็ทำให้สินเชื่อเช่าซื้อไม่ได้อานิสงส์จากยอดขายรถ BEV มากอย่างที่ควรจะเป็นค่ะถัดมาคือปัญหาหนี้ครัวเรือนและปัญหาคุณภาพหนี้เป็นเงื่อนไขหลักนะคะที่ทำให้เกิดการชะลอตัวของฝั่งความต้องการซื้อรถและความต้องการปล่อยสินเชื่อและสุดท้ายเกิดจากมาตรการดูแลการปล่อยสินเชื่อของผู้กำกับดูแลที่ยังมีความเข้มงวดนะคะเช่นการปล่อยสินเชื่ออย่างมีความระมัดระวังเป็นต้นค่ะหลายคนก็เห็นภาพรวมนะอันนี้เป็นตลาดในอาเซียนเลยนะไม่ใช่แค่ในไทยก่อนหน้านี้เนี่ยมีการพูดถึงว่าภาวะหดตัวของกำลังซื้อของผู้บริโภคเนี่ยอาจจะเกิดจากเรื่องของ
คือไม่ปล่อยไหมจากภาครัฐที่ไม่ให้อะไรแบบนี้รวมไปถึงภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ได้เติบโตเนาะตอนนี้แต่ได้ข่าวแว่วๆน่าจะมีข่าวดีบอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติบอกอาจจะผ่อนปลนและอาจจะดูมาตรการใหม่ออกมาเพื่อช่วยขับเคลื่อนไหมสำหรับแวดวงยานยนต์แต่อีกมุมนึงหลายคนก็บอกว่ามันอยู่ที่กำลังซื้อเป็นหลักด้วยแหละจะไปโทษเรื่องนั้นเรื่องเดียวไม่ได้มันต้องดูภาวะเศรษฐกิจโดยรวมด้วยมันประกอบกันทั้งหมดด้วยค่ะใช่ค่ะโอ้แต่เมื่อกี้ดูสะท้อนไปในฝั่งของมาเลเซียเนี่ยปัจจัยบวกทั้งนั้นเลยนะสำหรับเศรษฐกิจเขาขณะนี้นะคะไม่แปลกใจตัวเลขก็พุ่งขึ้นมาเติบโตเป็นอันดับที่2เลยนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมยังอยู่กับข่าวสารแวดวงยานยนต์ค่ะแต่ไปดูความเคลื่อนไหวของ Volkswagen กันหน่อยนะคะสำหรับรายนี้เนี่ยก็เป็นค่ายรถยนต์สัญชาติเยอรมนีค่ะปรากฏว่าล่าสุดมีรายงานว่ากำลังพิจารณาอยู่ว่าเตรียมจะปิดโรงงานถึง2แห่งในประเทศบ้านเกิดนะคะถ้าหากว่าเกิดขึ้นจริงจะเป็นครั้งแรกเลยด้วยนะคะที่มีการปิดโรงงานในเยอรมนีนะคะหลังจากที่เกิดภาวะกดดันทีเดียวค่ะสำหรับตลาดรถยนต์โดยเฉพาะในยุโรปนะเพราะว่าผู้เล่นจากเอเชียโดยเฉพาะจีนเข้ามาตีตลาดกันเยอะเลยล่ะค่ะVolkswagen กำลังพิจารณาการปิดโรงงานในเยอรมนี2แห่งค่ะซึ่งจะเป็นการปิดโรงงานครั้งแรกของผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศบ้านเกิดเนื่องจากกำลังเผชิญกับความท้าทายในยุคการเปลี่ยนผ่านรวมถึงมีคู่แข่งใหม่ๆที่เข้าสู่ตลาดยุโรปอย่างต่อเนื่องนะคะโดยสถานการณ์ของ Volkswagen ได้เน้นย้ำถึงความยากลำบากที่ผู้ผลิตรถยนต์แบบดั้งเดิมในยุโรปต้องเผชิญในการเปลี่ยนจากรถยนต์ที่ทำกำไรได้แต่ก่อมลพิษอย่างรถยนต์เบนซินและก็ดีเซลไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าที่สะอาดกว่าแต่ว่าในปัจจุบันยังทำกำไรได้น้อยกว่าค่ะเมื่อเดือนที่แล้วค่ะ Ford ได้อ้างถึงการแข่งขันจากจีนเมื่อยกเลิกแผนการสร้าง SUV ไฟฟ้าใหม่และเลื่อนการเปิดตัวรถกระบะไฟฟ้าส่วน General Motors, Mercedes-Benz และ Bentley ของ Volkswagen ก็เลื่อนการแผนของรถไฟฟ้าขณะที่ Tesla ซึ่งก็เป็นผู้นำในตลาดรถยนต์ไฟฟ้ากำลังดิ้นรนเพื่อฟื้นฟูยอดขายที่ลดลงด้วยนะคะสหภาพยุโรปค่ะได้ประกาศภาษีเพิ่มเติมตั้งแต่ร้อยละ 17.4 ถึงร้อยละ 37.6 สำหรับการนำเข้าจากจีนซึ่งปัจจุบันมีภาษีการนำเข้าอยู่ที่ร้อยละ 10โดยอ้างบอกว่าบริษัทเหล่านี้ได้รับประโยชน์จากการอุดหนุนจากรัฐและก็ไม่เป็นธรรมด้วยค่ะอย่างไรก็ตามเนื่องจากข้อได้เปรียบด้านต้นทุนผู้ผลิตรถยนต์จีนจำนวนมากอาจจะยังสามารถขายรถยนต์ในยุโรปได้แล้วก็ทำกำไรได้ด้วยนะคะโอลิเวอร์บรูมค่ะ CEO ของกลุ่ม Volkswagen บอกว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ยุโรปอยู่ในสถานการณ์ที่ท้าทายจริงๆสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจก็ยิ่งทวีความยากลำบากมากขึ้นและที่สำคัญคือมีคู่แข่งใหม่กำลังเข้าสู่ตลาดยุโรปเยอะมากขึ้นด้วยค่ะนอกจากนี้เยอรมนีโดยเฉพาะในฐานะสถานที่ผลิตกำลังล้าหลังมากขึ้นในแง่ของความสามารถในการแข่งขันนะคะในสภาพแวดล้อมนี้ในฐานะบริษัทต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดค่ะ Volkswagen ควบคุมแบรนด์ของตัวเองรวมไปถึง Audi, Porsche, Seat, Skoda แล้วก็แบรนด์อื่นๆบริษัทได้กล่าวเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะว่ากำลังพิจารณาการปิดโรงงาน Audi ในเบลเยียมด้วยนะคะซึ่งจะเป็นการปิดโรงงานในยุโรปครั้งแรกที่เสนอแล้วก็เป็นครั้งแรกของกลุ่มในรอบ40ปีเลยอย่างไรก็ตามการปิดโรงงานในอุตสาหกรรมที่ทรงพลังของเยอรมนีก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ครั้งใหญ่ของบริษัทด้วยนะคะต้องตามดูกันต่อค่ะว่าถ้าปิดนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นโรงงานในบ้านเกิดของตัวเองอ่ะเกิดอะไรขึ้นโอ้เจอศึกหนักเหมือนกันนะคะเพราะว่าค่ายรถยนต์จากจีนเนี่ยแข่งราคาดุจริงๆเลยค่ะพูดคุยเรื่องของรถกันไปแล้วนะคะพาไปเดินเล่นกันบ้างดีกว่านะคะที่สยามพรีเมียมเอาท์เล็ตค่ะล่าสุดตอนนี้เนี่ยพร้อมที่จะสร้างปรากฏการณ์ให้กับค้าปลีกของประเทศไทยนะคะตอนนี้มาพร้อมกับโครงการที่เล็งเอาไว้จะเปิดตัว2569นี้นะโครงการใหม่อยู่ที่ภูเก็ตอีกแล้วนะคะโอ้โหนับว่าจะเป็นการสร้าง global destination แห่งใหม่ทีเดียวค่ะบริษัทสยามพิวรรธไซมอนจำกัดเดินหน้าขยายการลงทุนเปิดโครงการสยามพรีเมียมเอาท์เล็ตแห่งใหม่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งเป็นเมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วโลกที่เดินทางเข้าสู่ภูเก็ตต่อปีไม่ต่ำกว่า15ล้านคนนะคะมีศักยภาพความพร้อมเต็มที่ค่ะในการรองรับการลงทุนใหม่ๆและกำลังซื้อจากนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้ามาจากทั่วทุกมุมโลกค่ะโครงการสยามพรีเมียมเอาท์เล็ตภูเก็ตนะจะถูกรังสรรค์ภายใต้คอนเซ็ปต์พิเศษที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับพื้นที่จังหวัดภูเก็ตคำนึงถึงการตอบสนองความต้องการในปัจจุบันและรองรับการเติบโตของภูเก็ตในอนาคตอีก10ปีข้างหน้าเลยนะคะบ
บริษัทสยามพิวัฒน์ไซมอนจำกัดเชื่อมั่นเลยบอกว่าจะสามารถนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญระดับโลกสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ที่น่าตื่นเต้นเร้าใจให้กับวงการค้าปลีกภูเก็ตอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนด้วยและสร้างจุดหมายปลายทางของการช้อปปิ้งการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของประเทศไทยได้อีกด้วยค่ะโดยบริษัทสยามพิวัฒน์ไซมอนประสบความสำเร็จจากการเปิดสยามพรีเมียมเอาท์เล็ตกรุงเทพแห่งแรกในประเทศไทยเมื่อปี2563นะคะตั้งอยู่ริมถนนกรุงเทพชลบุรีสายใหม่ค่ะใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิโดยเป็นการนำประสบการณ์พรีเมียมเอาท์เล็ตอย่างแท้จริงสู่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกและแห่งเดียวประกอบด้วยร้านค้าที่นำเสนอแบรนด์มากกว่า300แบรนด์ทั้งลักชัวรี่แบรนด์แบรนด์ของดีไซเนอร์ที่ได้รับความนิยมรวมไปถึงแบรนด์ระดับอินเตอร์เนชั่นแนลและก็แบรนด์ไทยต่างๆด้วยค่ะโดยผลประกอบการของที่ผ่านมาเติบโตต่อเนื่องนะคะมีจำนวนผู้เข้าใช้บริการเพิ่มขึ้นตลอดและปัจจุบันอัตราการเช่าพื้นที่ของโครงการเต็ม 100% ค่ะอาจถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการการลงทุนเนี่ยที่เตรียมบุกภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวไป15ล้านคนต่อปีไม่ธรรมดานะดังนั้นเพนเชื่อว่าความเป็นจังหวัดภูเก็ตดึงดูดได้แน่นอนและพอมีโครงการใหญ่ๆไปแบบนี้น่าตื่นเต้นสร้างความคึกคักให้กับคนในพื้นที่อย่างแน่นอนค่ะร้อนแรงมากๆนะคะคุณผู้ชมเอาเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนแต่ว่าช่วงหน้ายังเกาะติดอยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยแหละคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวเราไปดูภาคอสังหาริมทรัพย์กันบ้างนะล่าสุดมีข้อมูล Origin ค่ะเขาเตรียมที่จะเปิดขายอย่างเป็นทางการสำหรับโครงการคอนโดใหม่2โครงการแต่ว่าตอนนี้ต่างชาติจับจองเรียบร้อยพันล้านบาทแล้วนะคะช่วงหน้ามีข้อมูลค่ะรวยไม่รู้เรื่องเลยนะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพบกันทั้งที่ Facebook แล้วก็ YouTube นะคะกำลังเมาภูเก็ตเลยใครเป็นคนภูเก็ตบ้างฮอตมากๆอยากมีที่อยู่ภูเก็ตเลยอ่ะบอกว่าที่ภูเก็ตเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นทุกปีเห็นบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวมีข้อมูลอยู่นะว่าถ้าอยู่ติดหาดนะเฉลี่ยนะต่อไร่300ล้านโอ้ยทำไมคุณปู่อาม่าก็ไม่ไปซื้อเก็บไว้บ้างแถวภูเก็ตเนาะคือแบบว่าเดี๋ยวติดตามเนี่ยช่วงหลังจากที่กลับมาจากพักเบรกเนาะเมื่อสักครู่เราพูดถึงเพราะว่าคือหูภูเก็ตนี่เป็นจังหวัดที่นักท่องตอนนี้คนไทยยังไม่มีสิทธิ์ไปเลยเอาจริงพวกเราเมื่อสักครู่เราพูดอยู่ไม่ไปมานานตั๋วเครื่องบินแพงมากแพงมากแล้วก็เจริญแบบเนี้ยทำใหม่สวยรีโนวงโนเวทไม่มีเสื่อมโทรมนะดูสิพร้อมรับนักท่องเที่ยวคือแบบว่าคือค่าตั๋วเครื่องบินน่ะบางทีไปรอบๆบ้านเรายังถูกกว่าอีกอ่ะเดี๋ยวช่างภาพบอกเมื่อก่อนเคยมีแฟนอยู่ภูเก็ตบอกหมดตอนนี้เสียดายไม่น่าเลิกเลยเธอจะไปเกาะเขาหรือไงก็เป็นเจ้าของที่เนาะอยู่ภูเก็ตอ๋อจะได้แบบไปทำกิจการแล้วก็ไปอยู่ตอนนี้กำเนาะต้องมี10ล้านใช่ไหมก่อนจะไปภูเก็ตต่อเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องตลาดรถโอ้โหไม่ใช่แค่ไทยนะยุโรปตอนนี้คือก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมจำกันได้คือเขาพยายามขึ้นภาษีรถที่นำเข้าจากจีนจำได้ไหมเพราะว่าถือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการในประเทศให้แข่งได้หน่อยให้แข่งได้หน่อยนี่ขนาดมีการขึ้นภาษีแล้วนะปิดโรงงานยังเตรียมที่จะแบบต้องปรับตัวแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นการปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่นะของแวดวงยานยนต์นะพี่จีนนี่เขา impact โอ้โหสุดยอดจริงๆ Volkswagen ยังจะต้านไหวแหล่ไม่ไหวแหล่อยู่เดี๋ยวรอดูถ้าปิดจริงนี่คือแบบก็แต่ก็ปิดไม่ได้ปิดแบรนด์นะเอางี้ก่อนใจเย็นก็เป็นการปรับโครงสร้างแหละเอาต้นทุนเอาเงินทุนไปใช้ยังอย่างอื่นแต่ประเด็นคือการที่เราปิดแบบบริษัทบ้านเกิดมันดูแบบเข้าใจป่ะมันเขามาถึงหัวใจเราคือถ้าไปปิดในประเทศอื่นเข้าใจได้ว่าโอเคดูแลไม่ตรงกับยุทธศาสตร์ก็ตัดไปอะไรที่แบบไม่ทำกำไรเราเคยบอกแขนตัดขาแต่เมื่อชดมันอยู่บ้านเรามันก็ใจแป้วนะยังไงหรือว่าเขาจะสร้างใหม่ไหมหรือยังไงอู๋แต่สร้างโรงงานทีไม่น้อยนะเป็นหมื่นเป็นพันล้านนะให้มันแบบมันครอบคลุมไม่แห่งเดียวสองแห่งด้วยเราต้องดูจังต้องติดตามเพราะว่าไม่ใช่แค่ในไทยเนาะแต่ในไทยเอาคือจริงก็
ก็มีโรงงานจากค่ายอื่นที่มาตั้งเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในมาตรการที่ลดภาษีที่ภาครัฐให้ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเข้ามาลงทุนในไทยแล้วแต่ว่าก็คือลดภาษีการนำเข้าแต่มันก็จะมี1 2 3 4มาตรการที่ว่าพอผ่านไปสมมุติ 2-3 ปีคุณต้องผลิตรถออกมาโดยใช้ส่วนประกอบวัสดุในประเทศของเราอย่างน้อยเท่านี้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอติดตามกันดูตอนนี้ไทยก็ยังไม่ฟื้นไร้แววฟื้นเดี๋ยวรอดูว่าเป็นอย่างไรอ่ะขอบคุณทุกช่องทางในการติดตามค่ะตามต่อที่นี่นะคะ สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์เสน่ห์ไทยใครๆก็หลงรักออริจินเดินหน้าโกยยอดขายของอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องเลยนะคะปรากฏว่าก่อนที่จะวางขายจริงสำหรับโครงการคอนโดถึง2โครงการตอนนี้ต่างชาติเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของแล้วมากถึงหลัก 1,000 ล้านบาทนะคุณผู้ชมนับได้ว่าประสบความสำเร็จทีเดียวกับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้และที่จังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะดูความร้อนแรงภาคอสังหาริมทรัพย์ที่นี่กันหน่อยค่ะโดยคุณพีรพงษ์จรุนเอกประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทออริจินพร็อพเพอร์ตี้จำกัดมหาชนเปิดเผยว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ตยังคงคึกคักต่อเนื่องค่ะล่าสุดบริษัททำยอดขายจากตลาดต่างชาติสำหรับ2โครงการคอนโดมิเนียมใหม่ที่ยังไม่เปิดขายอย่างเป็นทางการได้แก่โซออริจินกะตะภูเก็ตแล้วก็ออริจินเพลสเซ็นเตอร์ภูเก็ตในตึกส่วนที่เป็นโควต้าของผู้ซื้อชาวต่างชาติคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1,000 ล้านบาทแล้วค่ะขณะที่คุณธนกรวุฒิพงษ์ค่ะผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศของออริจินเวอร์ติเคิลคอร์เปอเรชั่นนะคะบอกว่าการเปิดตัวOrigin Agent Club เมื่อต้นปีที่ผ่านมาคือประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากก็เลยทำให้มีพันธมิตรเอเจนต์อสังหาริมทรัพย์ทั้งไทยและต่างประเทศเพิ่มขึ้นทั้งหมดนี้แหละส่งผลให้ทุกโครงการของ Origin สามารถเข้าไปถึงตลาดต่างชาติได้มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะรัสเซียไต้หวันฮ่องกงและสิงคโปร์เป็นตลาดหลักของภูเก็ตนั่นเองค่ะขณะที่ทุกโครงการตั้งอยู่บนทำเลที่เป็น Top Destination ของภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นกะตะนะฮะใจกลางภูเก็ตด้วยทั้งตัวโครงการยังมีส่วนกลางที่ออกแบบมารองรับการพักผ่อนและอยู่อาศัยส่งผลให้บริษัททำยอดขายได้ต่อเนื่องตั้งแต่ยังไม่เปิดขายอย่างเป็นทางการจากกลุ่มชาวไทยที่ซื้อเพื่อเป็นบ้านพักตากอากาศหรือจะเป็นกลุ่มนักลงทุนระยะยาวรวมไปถึงชาวต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูงด้วยซึ่งก่อนหน้านี้บริษัท Colliers International ประเทศไทยจำกัดได้เปิดเผยภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตครึ่งแรกของปี2567นะคะจะมีการพัฒนาใหม่เข้าสู่ตลาดต่อเนื่องโดยมีมูลค่าลงทุนกว่า4จนถึง 50,000 ล้านบาทค่ะขณะที่ราคาที่ดินในภูเก็ตก็ปรับตัวสูงขึ้นทุกปีขึ้นอยู่กับทำเลซึ่งราคาสูงสุดอยู่ที่ป่าตองค่ะถ้าหากติดหาดเฉลี่ย300ล้านบาทต่อไร่นะคะและเนื่องจากในอนาคตจะมีการปลดล็อกผังเมืองรวมให้สามารถพัฒนาตึกสูงได้โดยช่วงปี2566จนถึง2567ก็นับว่าเป็นยุคทองของอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตเลยค่ะประเด็นคือเห็นไหมคะเมื่อสักครู่ต่อเนื่องมาเลยว่ามีนักท่องเที่ยวหรือใครก็ตามจะไปเยือนภูเก็ตไปละ15ล้านคนแล้วก็มีความคึกคักกับคนในพื้นที่อสังหาริมทรัพย์ธุรกิจต่างๆก็เข้าไปลงทุนในภูเก็ตมากขึ้นแล้วบอกว่าเป็นยุคทองนะของจังหวัดภูเก็ตที่สำคัญคือราคาที่ดินปรับตัวขึ้นทุกปีไม่แพ้ใจกลางกรุงเทพเลยพี่เป็นตลาดสำคัญสำหรับหลายๆอุตสาหกรรมในประเทศไทยขณะนี้เลยรวมถึงภาคการท่องเที่ยวแล้วก็นี่แหละอสังหาริมทรัพย์นะคะพามาปิดท้ายกับข่าวคราวเรื่องของพัฒนาการทางด้านความยั่งยืนของเลโก้กันหน่อยค่ะซึ่งเป็นบริษัทของเล่นรายใหญ่ระดับโลกนะคะล่าสุดตอนนี้ค่ะกำลังเดินหน้าในการที่จะพยายามคิดว่าจะสามารถเปลี่ยนวัสดุทดแทนใช้ตัวต่อบริกในปัจจุบันได้หรือเปล่าเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยต้องนำเอาน้ำมันเชื้อเพลิงมาใช้เป็นส่วนประกอบนะคะก็ไปคิดหาวิธีละค่ะล่าสุดเนี่ยมาพร้อมกับแผนที่จะนำเอาพลาสติกรีไซเคิลหรือว่าพลาสติกหมุนเวียนมาใช้นะคะซึ่งจะช่วยลดการใช้น้ำมันด้วยแล้วก็มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นถึงแม้จะทำให้ต้นทุนพุ่งสูงขึ้นถึง 70% ก็ตามค่ะ
เลโก้จำหน่ายตัวต่อพลาสติกนับพันล้านชิ้นต่อปีนะคะตอนนี้กำลังเดินหน้าทดสอบวัสดุที่แตกต่างกันมากกว่า600ชนิดเพื่อพัฒนาวัสดุใหม่ที่จะเข้ามาทดแทนตัวต่อที่ใช้น้ำมันอย่างสมบูรณ์ภายในปี2573แต่ก็ยังประสบความสำเร็จอย่างค่อนข้างจำกัดค่ะโดยตอนนี้เลโก้ตั้งเป้าที่จะค่อยๆลดปริมาณน้ำมันในตัวต่อโดยจ่ายเงินเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง70%สำหรับเรซินหมุนเวียนที่ผ่านการรับรองซึ่งเป็นพลาสติกดิบที่ใช้ในการผลิตตัวต่อเพื่อพยายามกระตุ้นให้ผู้ผลิตเพิ่มการผลิตมากขึ้นค่ะนิวคริสเซนเซน CEO ของ LEGO ได้กล่าวกับรอยเตอร์นะคะว่าหมายถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมากของต้นทุนการผลิตตัวต่อ LEGO บริษัทกำลังดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าเรซินมากกว่าครึ่งหนึ่งที่ต้องการในปี2569ได้รับการรับรองตามวิธีสมดุลมวลหรือว่า mass balance เพิ่มขึ้นจาก130ในครึ่งแรกของปี2024นี่เป็นวิธีการตรวจสอบเพื่อติดตามวัสดุที่ยั่งยืนผ่านห่วงโซ่อุปทานด้วยนะและเนื่องจากความมุ่งมั่นในเรื่องความยั่งยืนเลโก้ก็ลงทุนเพิ่มสำหรับวัตถุดิบโดยไม่เรียกเก็บเงินจากลูกค้านะอันนี้ประเด็นสำคัญนะความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางการล้นตลาดของพลาสติกบริสุทธิ์ราคาถูกซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากการลงทุนของบริษัทน้ำมันรายใหญ่ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีโดยคาดว่าพลาสติกจะผลักดันความต้องการน้ำมันเพิ่มในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้าด้วยค่ะขณะที่ซัพพลายเออร์ของเลโก้กำลังใช้ขยะชีวภาพอย่างเช่นน้ำมันปรุงอาหารหรือว่าไขมันเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมอาหารรวมไปถึงวัสดุรีไซเคิลเพื่อทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลบริสุทธิ์ในการผลิตพลาสติกนะคะตลาดสำหรับพลาสติกรีไซเคิลหรือว่าพลาสติกหมุนเวียนขณะนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นค่ะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าวัตถุดิบที่มีอยู่ส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้สำหรับไบโอดีเซลที่ได้รับเงินอุดหนุนซึ่งจะถูกผสมเป็นเชื้อเพลิงในการขนส่งต่อไปขณะที่ราคาก็ยังสูงอยู่ด้วยนะคะในฝั่งของเนสผู้ผลิตวัตถุดิบทดแทนรายใหญ่ที่สุดของโลกระบุว่าพลาสติกจากน้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาประมาณครึ่งหนึ่งหรือว่า1/3ของราคาพลาสติกถังเลือกที่ยั่งยืนค่ะถือว่าเป็นการปรับตัวเข้าสู่ความยั่งยืนเนี่ยแม้จะต้องแบกรับต้นทุนสูงสุดถึง170สำหรับเลโก้ค่ะแต่ของเล่นน่าจะราคาไม่เพิ่มนะเมื่อกี้เขาแบกไว้ใช่ไหมคะนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในการตลาดเงินล้านประจำวันนี้ค่ะพบกับเราได้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมเลยนะคะวันนี้แอมมี่คุณเพมพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทรูทั่วไทยทั่วถึงทุกคนสัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาวทรูและดีแท็กเร็วแรงลื่นไหลไม่สะดุดแคมเปญเข้าถึงใจคนทุกพื้นที่ผ่านคำขวัญของดีประจำจังหวัดโดยมีพรีเซนเตอร์อย่างใบเฟิร์นพิมชนกมาเป็นตัวแทนมหาชนเพื่อนำเสนอจุดเด่นของแต่ละจังหวัดสุดเวรี่ไทยและชูจุดขายที่ไม่ซ้ำใครผ่านคอสตูมสุดอลังตอกย้ำความเป็นผู้นำสัญญาณอันดับหนึ่งของ True ที่ต่อให้อยู่จังหวัดไหนๆก็เร็วแรงลื่นไหลไม่สะดุด